Say you love me like a fan. The sticky put butt man like a friend. I feel so happy, but please answer me. ดื่มเลยโออิชิฮันนี่เลมอนด้วยน้ำผึ้งยักคามิสึจริงๆคือไม่เข้าใจสักอย่างคงมีความอ้างวางที่เป็นเพื่อนโอ้โหพี่ไม่ได้เห็นเอิร์ธแต่งตัวทางการแบบนี้นานแล้วเนาะหล่อเข้มดีเหมือนกันนะเราเนี่ยก็ปกติไหมอ่ะมันต่างจากปกติยังไงนี่จะบอกว่าหล่อทุกลุคครับนี้แล้วจริงไหมอ่ะ ถามจริงดิเคยคิดเรื่องแต่งงานของเราไว้บ้างป่ะไม่ได้คิดอ่ะก็แต่งไม่ได้จะคิดทำไมก็ถ้ามันแต่งได้ไงเคยคิดไว้บ้างป่ะว่าอยากจะให้มันเป็นแบบไหนอ่ะก็คงมีงานเลี้ยงมีเพื่อนมีพ่อแม่มีคนสนิทจริงๆไม่ต้องมีพิธีการอะไรมากมายหรอกสนใจแค่ว่าแต่งแล้วได้อะไรมากกว่าได้สินสอดป่ะ จริงนะจริงมันก็ไม่ต้องมีงานอะไรใหญ่โตก็ได้นะขอแค่เราได้จดทะเบียนกันได้ดูแลกันไปจนแก่แค่นี้ก็พอนะ นี่แต่ว่าถ้าเราแต่งกันนะเอิร์ธเนี่ยต้องมีคนมาขอพี่นะเพราะเอิร์ธมาจีบพี่ก่อนมาอ่อยพี่ให้ทำแผลให้อ่อยตอนไหนไม่ได้อ่อยเลยแสดงว่าพี่จำผิดเหรอก็วันนั้นน่ะใครนะมาหาพี่ดึกๆตื่นๆถึงโรงพยาบาลเลยอ่ะแล้วเขาซื้อเค้กวันเกิดมาให้ด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณหมอครับวันนี้คุณหมอลองเป็นคนไข้ดูบ้างดีไหมครับแล้วเดี๋ยวผมเป็นหมอให้คำปรึกษาดูเองใครเริ่มก่อนนะไม่ได้ปล่อยไงทีมใครยังไงก็ระวังให้ดีแหละพี่เรียกสินสอดแพงนะครับมาเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรอสาวกันได้พี่ยังไงเนี่ยเมื่อไหร่ปูจะลงมาเนี่ยแขกมาเยอะนะเว้ยเมื่อกี้กูเช็คแล้วมันเสร็จแล้วช่างหน้าช่างผมก็ลงมาแล้วนะมึงแต่มันยังไม่ลงมาเลยสงสัยมันนอยว่ะจะนอยอะไรอีกวะเดี๋ยวกูขึ้นไปไหมมึงไม่ต้องมึงขึ้นไปอารมณ์เนี้ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกถ้างานแต่งมึงล่มนะมึงโดนนินทาทั้งวงการแน่กูไปเองโอ้ฝากตัวไปรอถ่ายรูปกับแขกนี่แหละเดี๋ยวกูให้บิวมาดูมึงเอ้าเอิร์ธแซมสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมรอกันจังเลยนะวันนี้ไรโยเป็นไงอ่ะเหนื่อยปะเหนื่อยกับงานไม่เท่าไหร่เหนื่อยใจกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยนี่บูมยังไม่ลงมาเลยเราจะขึ้นไปตามงานก็ต้องวิ่งวุ่นเนี่ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเอิร์ธขึ้นไปตามให้โยจะได้ไปทำอย่างอื่นไงอาการแบบนี้สงสัยจะคิดมากเรื่องอะไรอยู่แน่เลยโอเคเนี่ยคีย์การ์ดห้อง505นะอืมงั้นเดี๋ยวพี่แซมเข้าไปในงานก่อนเลยก็ได้นะครับได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปตักอาหารรอนะหิวใช่มั้ยอยากกินอะไรก็กินได้ทุกอย่างแหละที่พี่แซมตักอ่ะดูแลกันดีขนาดเนี้ยคู่ต่อไปแล้วมั้ง งั้นเดี๋ยวไปตามบูมก่อนนะงั้นพี่แซมเข้าไปรอข้างในก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าบูมลงมาแล้วเดี๋ยวหนูเรียกโอเคบูมอ
ทำไมยังไม่ลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยแขกเริ่มทยอยมากันแล้วนะเป็นไรหรือเปล่าเอิร์ธบูมไม่รู้บูมตัดสินใจถูกหรือเปล่าที่แต่งงานกับไปต่ออยู่ๆก็รู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาทำไมอ่ะบูมอยากแต่งงานอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็ใช่แต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่เล่นๆแล้วไงมันจริงจังแล้วอ่ะเอิร์ธแล้วแต่งงานไปอ่ะจะให้มาคบๆเลิกๆมันก็ไม่ได้แล้วไงเอิร์ธก็บอกไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่บูมตัดสินใจอ่ะมันถูกหรือเปล่ามันไม่มีใครรู้อนาคตอ่ะบูมแต่สิ่งที่บูมเลือกวันนี้อ่ะมันคือความสุขของบูมไม่ใช่หรอแล้วบูมก็รักต่อมากใช่ไหมเหตุผลแค่นั้นพอแล้วฟังหัวใจตัวเองก็พอแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาบูมยังมีโย่ยังมีตั๊ดมีเอิร์ธคอยดูแลบูมอยู่ตรงนี้นะขอบคุณเดอะเอิร์ธบูมจำได้ปะตอนที่เราเลิกกันน่ะเอิร์ธบอกบูมว่าอะไรเอิร์ธบอกบูมว่าสักวันหนึ่งบูมจะต้องเจอใครสักคนที่ดูแลบูมได้ดีกว่าเอิร์ธจำได้สิเอิร์ธว่าต่อทำได้นะคงงั้นมั้งไม่เคลียร์นะเดี๋ยวไม่สวยนะรอนี่แป๊บอ่ะดื่มหน่อยจะได้สดชื่นไงได้ข่าวว่าตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเป็นเจ้าสาวอ่ะวันนี้จะต้องสวยที่สุดรู้เปล่าค่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อยขอบคุณนะเอิร์ธเออดูแลบูมดีตลอดเลยไอ้ต่อมันสู้ไม่ได้หรอกนั่นก็เกินไปพร้อมไหมพร้อมแล้วลงไปถ่ายรูปข้างล่างกันไปครับเจ้าสาววันนี้สวยจังเลยอ่ะก็ปกติอ่ะไม่ได้แต่งอะไรมากแล้ววันนี้เราสวยปะพอดีกลัวสวยไม่พอจะเป็นคู่เดทให้แอมอ่ะใครบอกว่าให้มาเป็นคู่เดทให้มาเป็นเพื่อนเฉยๆหรอกเรายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเรายกโทษให้อ่ะอ๋อโอเคได้เลยงั้นถ้าวันนี้แอมอยากให้ทำอะไรเนี่ยบอกเราเลยเราทำให้หมดว่าแต่จะตอบเราได้ยังว่าวันนี้เราสวยเปล่าก็สวยน่ารักดีอนุญาตให้ยืนข้างๆได้แต่ยืนข้างเราอ่ะอาจจะดับเลยนะ เข้างานกันจำตอนที่เอิร์ธไปบอกบูมว่าจะมาคบกับพี่ได้ป่ะจำได้สิครับตอนนั้นทั้งรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเห็นกับตัวมากเลยอ่ะแต่นี้มันก็ทำให้บูมเขาได้มาเจอกับต่อและได้แต่งงานกันวันนี้นะจำที่พี่เคยบอกได้ไหมบางทีเราก็ต้องเลือกทำร้ายเขาเพื่อให้เขาได้ไปเจอความสุขที่แท้จริงไงแล้วเราจะแน่ใจได้ไงล่ะครับว่าสิ่งที่เขาเจอคือความสุขที่แท้จริงหรือจริงๆมันอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างของคนเห็นแก่ตัวมันไม่มีทางรู้หรอกนะแต่บางทีคนเรามันก็ต้องเห็นแก่ตัวแล้วก็เลือกทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนไม่ใช่เหรอ
มันไม่มีใครหรอกนะที่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองอ่ะยกเว้นพี่คนหนึ่งนะเพราะพี่อ่ะรักเอิร์ธมากกว่าตัวเองเยอะเลยเดี๋ยวไปเอาวายมาให้นะนี่นะงั้นเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนนะเดี๋ยวมาโอเคเห็นมึงแต่ตาแล้วน่ารักมากเลยนะพอมึงได้เป็นแฟนน้องเขาแล้วอ่ะมึงดูแลเอาใจใส่น้องเขาดีมากเลยอ่ะถ้ากูรักใครกูก็ดูแลดีหมดแหละแต่ถ้ากูไม่รักกูก็ไม่สนใจเหมือนกันมึงจะประชดกูทำไมอีกเนี่ยกูบอกแล้วไงกูขอโทษวันนั้นกูพูดแรงไปอ่ะมึงไม่คิดบ้างเหรอกูทำไปเพราะไม่พอใจที่มึงคบกับน้องเขาก็ได้นะมึงพูดอย่างนี้มึงหึงกูเหรอก็นิดนึงอ่ะใจนึงกูไม่อยากให้มึงไปชอบใครมากกว่าชอบกูอ่ะมันไม่มีใครอยากโดนลดความสำคัญหรอกแล้วมึงมาพูดอย่างเงี้ยมึงก็ไม่รักกูอยู่ดีป่ะมึงหยุดให้ความหวังกูเถอะตัดเรื่องเราสองคนน่ะมันไม่เวิร์กหรอกมึงเป็นเพื่อนกันมันดีอยู่แล้วกูยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะถ้าเราสองคนเป็นแฟนกันมันจะเป็นไงคงตีกันตายอ่ะกูก็ทำเลวกับมึงมึงก็ยอมกูตลอดแล้วแบบนั้นมันจะมีความสุขจริงกับมึงเป็นเพื่อนกันแบบเนี้ยไม่มีคำว่าเซ็กซ์ไม่มีคำว่ารักมันน่าจะดีสุดแล้วอ่ะวันนึงกูกับมึงอาจจะได้กลับเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมก็ได้นะเออถ้ากูกลับมาเป็นเพื่อนมึงแล้วอ่ะกูจะไม่รักมึงเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วกูก็จะไม่แคร์อะไรมึงด้วยเออเอาเลยมึงเต็มที่เลยมึงจะด่ากูตอนนี้เลยก็ได้ด่ากูดิด่ากูได้เลยไอ้คนใจร้ายตัดกูคาดหวังคำด่าจากมึงมากเลยนะแล้วดูมึงด่าดิคนใจร้าย เออต้องแบบนั้นดิวะ เรียนรู้บ้างโอ้ว่าแต่มึงอ่ะเป็นไงเรื่องพี่แซมหัดหาความสุขเข้าตัวเองบ้างรู้ไหมอย่าคิดแต่จะทำเพื่อเขานี่ก็ชีวิตมึงเหมือนกันนะขอบคุณบูมนะครับที่ทนกับผมนี้ในทุกเรื่องนะครับคนเลวมันก็ยังเลวดีอ่ะ